MUT08 และ MUT28 ค่ะ28โอเคช่วยหน่อยค่ะพอดีวันนี้น้องไวน์นะคะต้องบอกแฟนๆก่อนว่าน้องไวน์เพิ่งประสบอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกอาจจะเดินไม่ค่อยคล่องจริงๆเดินไม่ค่อยคล่องตั้งแต่ตอนแนะนำตัวแล้วนะคะแต่ว่าใจสู้มากยืนหยัดที่จะขึ้นไปประกาศชื่อตัวเองประกาศหมายเลขตัวเองนะคะแล้วก็สปิริตดีมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นคืนนี้เดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์แล้วคงจะต้องไปบำบัดข้อเท้าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มาคู่กัน MUT08 และ MUT28 ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ MUT08 คะ Kill or Keep หนูขอโทษนะพี่หนูรู้ว่าพี่ปวดตัดเจ็บด้วยแต่ว่าต้อง Kill หนูรู้ว่าพี่ปวดแต่หนูจะ Kill โอเคค่ะ MUT28 ค่ะ Wine การกีดกันทางการค้าค่ะก็ในปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราก็มีการกีดกันทางค้าทางการค้าเยอะแยะมากมายโดยการที่ทางรัฐได้เอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้แก่นายทุนบางส่วนทำให้ร้านขายของชำเล็กๆค่ะไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกค้ามากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะวานคะคิวหรือคีปคะค่าหรือช่วยหนูว่าคีย์เวิร์ดของหนูน้องก็น่าจะตอบได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นพี่ขอคิวคืนนะคะโอเคค่ะคิวค่ะการสูญเสียชั้นโอโซนdepletion ค่ะลาร่าเริ่มได้ค่ะ The ozone depletion has become a really hot topic lately because global warming has caused extreme weather. The effects are here and they are now.Unfortunately, a lot of the blame goes to everyday people and consumers. We have to be more eco-conscious. But the reality is that most of the blame goes to major corporations who do not take responsibility for the amount of chemicals that they are dumping into our oceans. Which is why when it comes to ozone depletion, we are not fighting exactly for our planet, but we are fighting for the people who will die on it. We need more responsibility. หมดเวลาพอดีจบพอดีค่ะขอเชิญท่านคณะกรรมการได้เลยค่ะใครก็ได้ค่ะหนึ่งท่านเริ่มเลยค่ะสิ่งที่ลาร่าตอบนะครับมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเรียกว่าสตรีนิยมกับระบบนิเวศมากๆเลยครับ eco feminism นะก็คือนะสตรีก็สามารถรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมได้เพราะลาร่าในสปีชของลาร่าเองบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เป็น responsibility เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนแล้ววันนี้นางงามอย่างลาร่าสามารถทำสิ่งนั้นได้บนเวทีนะครับส่วนในของน้องไมค์วายค่ะวายครับขอโทษทีนะครับผมอยากให้ศึกษาคำนี้ดีๆเพราะคำนี้มีนัยยะทางการเมืองนะครับมีนัยยะในมิติของการค้าระหว่างประเทศ international commerce นะฮะในกรณีของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆที่ไม่ยอมให้เราส่งออกสินค้าหรือไม่ยอมรับสินค้าของพวกเราไปแต่ว่าวายก็นะครับมีการตีความคำนี้เป็นของวายเองจากประสบการณ์ของวายก็ฟังขึ้นอยู่ขอบคุณครับคูปองค่ะสิ่งหนึ่งที่ปอนสังเกตเห็นแล้วชอบมากในตัวลาร่าก็คือเป็นอาจจะเป็นคนเดียวเลยก็ได้ที่เดินขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกให้ความรู้สึกว่าอยากตอบอะถามมาเถอะอยากตอบเอาสักทีถามสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเขาเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าจะให้เพิ่มจะดีขึ้นอีกนะคะก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่จะเห็นสายตาที่ค่อนข้างจะฟิกซ์ไปทางนั้นสักตรงนึงถ้าเราสามารถจะคอนเนคกับออเดียนส์นะคะกวาดตาไปทีละนิดทีละหน่อยทีละจุดก็จะทำให้คนข้างในเนี่ยฟีลกับเรามากขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คอนเฟิร์มคำพูดของคณะกรรมการของพวกเรานะในครั้งที่แล้วที่ทำเวิร์กช็อปกันไปลาร่าอาจจะต้องคอนเนคกับออเดียนซ์ให้มากขึ้น You should write เชิญดร.ต้องค่ะคือจริงๆขอยอมรับว่าลาร่านี่เป็นเฟเวอริตนะฮะโดยเพราะครั้งที่แล้วที่พูดเรื่องเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ทายอินเข้าไปถึงเรื่องลึกๆเนี่ยก็ส่วนตัวเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนที่จับตามองอยู่คนนึงแต่คราวนี้พี่อยากให้อยู่อัพอยู่เก่งพี่อยากให้อยู่คอนเนคกับออเดียนซ์อยากให้อยู่หาสตรัทจี้ใหม่ๆเพราะความสมาร์ทเนี่ยทุกคนบีลีฟอยู่แล้วตอนนี้พี่อยากให้อยู่หาสตรัทจี้อ่ะไปกว่านี้เราอยากเห็นวาวแฟกเตอร์เราอยากเห็นบอดี้ที่มันรีแลกซ์เราอยากเห็นความเป็นผู้ใหญ่เราซึ่งไม่ใช่ไม่ผู้ใหญ่นะแต่อยากเห็นมากกว่านี้จริงๆยอมรับถ้าพูดคำนี้ก็คือทัวลงแต่ว่าที่ผิดหวังเพราะว่ารู้ว่าทำได้ดีอยู่แล้วเลยอยากเห็นเพิ่มนะครับแต่ทำได้ดีไม่ใช่ทำได้ดีมาก
ส่วนทางวายเหมือนกันนะที่ว่าทำได้ดีแม้คำเนี้ยเราพูดไปในทางมอนอโพลีไม่เชิงในเรื่องของ protectionism สักทีเดียวนะแต่คำมันยากมากเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าอยู่ไปได้ขนาดนี้โอเคละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับ MUT 08และ MUT 28ค่ะขอบคุณค่ะ